สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาชิเมะสตูดิโอช่องที่จะทำให้การ์ตูนเป็นมากกว่าความสนุกมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆและเก็บความรู้จากการ์ตูนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อแพรนะคะเป็นสัตวแพทย์ที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์และการ์ตูนค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกครั้งในช่วงของวิชาการ์ตูนศาสตร์ค่ะช่วงวิชาการ์ตูนศาสตร์เป็นช่วงที่เราจะนำเอาเรื่องราวสนุกๆหรือเก็บความรู้จากการ์ตูนมาเล่าให้ทุกคนฟังกันและวิชาการ์ตูนศาสตร์ในวันนี้ขอเสนอตอน5โปเกมอนเป็นสัตว์ในชีวิตจริงโดยการ์ตูนโปเกมอนเป็นการ์ตูนที่มีมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยคือภาคหนึ่งอ่ะเป็นภาคที่ตามดูตลอดจนจบแต่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เก็บไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่แล้วแต่ในช่วงนี้เราเห็นโปเกมอนเขากำลังมีโปรโมทเกมภาคใหม่ใน Nintendo Switch แล้วก็มีการ์ดเกมโปเกมอน V Max ออกมาใหม่ด้วยซึ่งเราก็เห็นมาจากวงอิตจี้ของเกาหลีที่ได้ร่วมโคกับโปเกมอนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับตัวเกมนี้ด้วยแล้วเราก็ได้เก็บการ์ดมาเหมือนกันค่ะถึงแม้จะไม่ได้ตามเก็บมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแต่ว่าอันนี้ได้มาด้วยความบังเอิญเพราะว่าเราไปสั่งมันเผาของดงกี้พอครบ70บาทหรือเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลยแถมการ์ดมาไม่รู้กินมันเผาไปกี่ลูกตอนนี้ได้การ์ดเท่านี้แล้วค่ะมันก็ไม่ใช่เรากินคนเดียวนะก็กินกับเพื่อนคนอื่นด้วยแล้วเขาก็ให้การ์ดมานี่อดการ์ดหน่อยอดการ์ดหน่อยก็คงเก็บเอาไว้เนี่ยแหละเผื่อได้การ์ดแล้วไปขายต่อได้และเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะมาดูกันว่าโปเกมอนตัวไหนบ้างที่อินสปายมาจากสัตว์ที่มีจริงอยู่บนโลกใบนี้แล้วสัตว์ตัวนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนมีความพิเศษหรือมีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ก่อนอื่นเป็นธรรมเนียมของช่องเผื่อใครที่ไม่เคยดูหรือไม่เคยติดตามโปเกมอนเราก็จะมาเล่าเรื่องย่อให้ฟังคร่าวๆกันก่อนไปฟังเรื่องย่อกันก่อนได้เลยก่อนอื่นเราก็มาฟังเรื่องย่อของเรื่องโปเกมอนหรือ Pocket Monster กันโปเกมอนเป็นการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานมาจากวิดีโอเกมโดยอาจารย์ชูโดทาเคชิดำเนินเนื้อเรื่องผ่านการผจญภัยของซาโตชิเด็กหนุ่มผู้มีความฝันอยากจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ในวันแรกที่ซาโตชิได้เป็นนักฝึกโปเกมอนนั้นโปเกมอนตัวแรกที่เขาเลือกก็คือปิกาจูตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปิกาจูก็เป็นคู่หูที่เขาไว้ใจจนถึงปัจจุบันปิกาจูเป็นโปเกมอนตัวสีเหลืองสดใสแก้มแดง2ข้างที่แทบจะเป็นมาสคอตของโปเกมอนก็ได้เวลาที่เราพูดถึงการ์ตูนเรื่องโปเกมอนโปเกมอนตัวแรกที่เราจะนึกถึงก็คือเจ้าปิกาจูเนี่ยแหละโดยในระหว่างการเดินทางของซาโตชินั้นซาโตชิก็ต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายทั้งอุปสรรคโปเกมอนแปลกๆโปเกมอนหายากมิตรภาพจากเพื่อนๆและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรา2คนแก๊งร็อกเก็ตแห่งจักรวาลศัตรูตัวฉกาจที่ตามไปทุกภาคเท่านี้เราก็รู้เรื่องราวคร่าวๆของอนิเมะซีรีส์เรื่องโปเกมอนกันแล้วเราก็มาเข้าสู่หัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นั่นก็คือโปเกมอนที่มีอินสปายมาจากสัตว์ในชีวิตจริงโปเกมอนตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันคือปิกาจูปิกาจูเป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้าชนิดเมาส์โปเกมอนหรือโปเกมอนหนูจุดอ่อนคือดินถ้าไม้ตายของปิกาจูจะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมายิ่งไฟฟ้าที่ปิกาจูผลิตมีความรุนแรงมากเท่าไหร่กระพุ้งแก้มก็จะยิ่งนิ่มและยิ่งยืดได้มากขึ้นเท่านั้นในส่วนของสัตว์ที่คาดว่าเป็นต้นแบบของปิกาจูคืออิลิปิก้าอิลิปิก้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กพบได้เฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับกระต่ายมีหน้าตาน่ารักคล้ายตุ๊กตาหมีและมีหูคล้ายกับกระต่ายมีจุดสีน้ำตาลเล็กๆบนขนสีเทาค้นพบครั้งแรกในปีคริสตศักราช1983อาศัยอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ถึง 4,000 เมตรในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นกินพืชเป็นอาหารเป็นสัตว์ที่หาเจอได้ค่อนข้างยากและด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้อิลิปิก้าถือเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนอกจากนี้เหมือนจะเคยมีบทสัมภาษณ์ของคุณเคนซูกิโมริหัวหน้าฝ่ายพัฒนาโปเกมอนเกมแล้วก็นักออกแบบอย่างอัตสึโกะนิชิดะว่าแรงบันดาลใจของปิกาจูมาจากตัวกระรอกและชื่อปิกาจูก็เป็นการรวมคำของคำว่าปิก้ากับชูเพราะว่าคำว่าปิก้ามาจากการกระพริบของแสงไฟส่วนคำว่าชูเขาก็เอามาต่อท้ายให้มันดูน่ารักซึ่งจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะที่ปิกาจูมีอินสปายมาจากกระรอกเพราะว่าในตัวอินโฟเมชันในโปกเด็กก็บอกไว้ว่าปิกาจูเป็นเมาส์โปเกมอนหรือโปเกมอนของหนูแล้วหนูกับตัวกระรอกอะค่ะมันก็เป็นพวกโรเดนหรือสัตว์ฟันแทะเหมือนกันโอเคเราไปต่อกันที่ตัวที่2กันเลยค่ะถัดมาตัวที่2 Toucanon หรือโดเดคาบาชิเป็นโปเกมอนปกติ
สามารถบินได้ชนิดโปเกมอนปืนใหญ่จุดอ่อนไฟฟ้าน้ำแข็งและหินที่เห็นทูแคนนอนใช้จะงอยปากกับพวกเดียวกันนั่นคือการติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ความแรงและจำนวนครั้งในการตีเป็นตัวสื่ออารมณ์ทูแคนนอนหรือโดเดคาบาชิมีอินสปายมาจากนกทูแคนสายพันธุ์โทโคทูแคนรู้จักกันในอีกชื่อว่าคอมมอนทูแคนหรือไจแอนท์ทูแคนอาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของอเมริกาใต้มีสีสันตรงจงอยปากสีส้มเหลืองสดใสมีขนตรงอกสีขาวและตัวสีดำสามารถมีน้ำหนักได้ถึง2ปอนด์หรือเกือบ1กิโลกรัมมีความยาวลำตัวได้ถึง25นิ้วนกทูแคนเป็นสัตว์กินได้ทั้งพืชและสัตว์มักจะอาศัยอยู่เป็นฝูงเล็กๆและมีนิสัยชอบใช้การกระโดดในการเคลื่อนที่มากกว่าการบินและเนื่องด้วยสถานการณ์การตัดไม้ทำลายป่าในเขตร้อนของอเมริกาใต้ทำให้นกทูแคนมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้ต่อมาตัวที่3 Drowsy หรือ Sleep เป็นโปเกมอนตระกูลพลังจิตเป็นชนิดโปเกมอนสะกดจิตได้จุดอ่อนคือแมลงผีและความมืดมักจะพบเห็นดาวซี่ตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็มักจะตามไปกินความฝันที่สนุกสนานของพวกเด็กๆพอเดากันได้ไหมคะว่าดาวซี่นั้นคล้ายตัวอะไรเฉลยดาวซี่นั้นมีอินสปายมาจากมารายันเชเปอร์หรือสมเสร็จมาลายูสมเสร็จมาลายูถือเป็นสมเสร็จชนิดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นชนิดเดียวที่พบในทวีปเอเชียที่มาของชื่อสมเสร็จจริงๆแล้วมาจากคำว่าผสมเสร็จเพราะลักษณะของน้องนั้นผสมมาจากสัตว์หลายๆชนิดได้แก่มีจมูกคล้ายงวงช้างตัวใหญ่และมีกีบเท้าคล้ายแรดหูและตาเหมือนหมูหางสั้นเหมือนหมีบริเวณส่วนหัวไหล่และขาทั้ง4ข้างมีสีดำส่วนกลางลำตัวเป็นสีขาวอันนี้เราคิดของเราเองนะว่า4ตัวก็คล้ายแพนด้าเหมือนกันขนปลายหูและริมฝีปากมีสีขาวมีแผ่นหนังหนาบริเวณสันก้านคอเพื่อป้องกันการโจมตีของเสือโคร่งที่จะคอยตะปบกัดบริเวณก้านคอแต่น้องไม่ได้มีสีนี้มาแต่กำเนิดนะสมเสร็จในวัยเด็กนั้นจะมีสีและขนคล้ายลูกแตงไทยแต่พอเมื่อโตขึ้นก็จะค่อยๆผัดขนและเปลี่ยนเป็นสีขาวดำสมเสร็จนั้นมักจะอาศัยและหากินอยู่ตามลำพังชอบอาศัยในป่าที่มีความชื้นสูงและอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำเนื่องจากน้องชอบแช่น้ำมากเมื่อหลบภัยก็จะหลบไปหนีแช่ในน้ำจนกว่าแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขึ้นมารวมทั้งการผสมพันธุ์ก็ผสมพันธุ์ในน้ำด้วยอาหารของสมเสร็จได้แก่ยอดไม้อ่อนยอดหวายหน่อไม้นอกจากนี้ก็อาจจะกินพวกดินโป่งเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ร่างกายอีกด้วยสมเสร็จนั้นชอบออกหากินในเวลากลางคืนมีนิสัยชอบถ่ายมูลซ้ำในที่เดิมจนเป็นกองใหญ่สายตาก็ไม่ค่อยดีนักแต่ถึงแม้สายตาจะไม่ค่อยดีความสามารถในการดมกลิ่นและประสาทหูก็ดีเยี่ยมมาชดเชยข้อด้อยแทนตัวถัดมาไซดักหรือโกดักเป็นโปเกมอนประเภทน้ำชนิดโปเกมอนเป็ดจุดอ่อนหญ้าและไฟฟ้าเวลาโกดักใช้พลังจิตจะปวดหัวขึ้นมามากทำให้เวลาในปกตินั้นโกดักแทบจะไม่ยอมทำอะไรเลยนอกจากนั่งมือและอยู่เฉยๆไปวันๆเป็นโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่เราชอบมากพอน้องดูหน้ามึนแล้วก็ดูอ่องๆดีสำหรับโกดักนั้นไม่ใช่เป็ดนะคะโกดักมาจาก platypus หรือตุ่นปากเป็ดตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลียมีชื่อเรียกอื่นๆว่า water mole duck bill และ duck mole เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ได้ลักษณะคล้ายตัวนาคแต่แบนกว่าปากคล้ายเป็ดตุ่นปากเป็ดจะไม่มีฟันแต่จะใช้ปากแบนๆคอยตวัดกรวดเข้าไปเพื่อช่วยบดเคี้ยวอาหารมีหางแบนคล้ายตัวบีเวอร์มีเท้าและมือเป็นพังผืดไม่มีกระเพาะอาหารพอกินเข้าไปก็จะเข้าสู่ลำไส้โดยตรงรู้ไหมคะว่าตุ่นปากเป็ดหน้าตาน่ารักแบบนี้เขามีพิษด้วยโดยตุ่นปากเป็ดจะมีเดือยพิษที่ซ่อนอยู่บริเวณขาหลังซึ่งพิษไม่ได้ร้ายแรงพอจะฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่ตัวใหญ่กว่าได้ยกเว้นในกรณีสัตว์ที่โดนจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กก็อาจจะมีโอกาสตายได้ตุ่นปักเป็ดนั้นมีท่าเดินคล้ายสัตว์เลื้อยคลานคล้ายๆกับจระเข้เป็นสัตว์ที่ชอบหากินเวลากลางคืนโดยใช้การดำน้ำในการหาอาหารและใช้ปากที่มีหน่วยรับความรู้สึกเชิงประจุไฟฟ้าในการหาเหยื่อนอกจากนี้ตุ่นปากเป็ดยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีโครโมโซมเพศมากที่สุดถึง10แท่งความพิเศษอีกอย่างที่ได้ค้นพบเพิ่มเติมได้บอกไว้ว่า
ขนของตุ่นปักเป็ดนั้นถ้าใช้แสงไฟอัลตราไวโอเลตไปส่องจะพบว่าสามารถเรืองแสงได้ในที่มืดแต่ประโยชน์ของขนเรืองแสงของตุ่นปักเป็ดนั้นยังไม่มีการรายงานถึงประโยชน์ที่แน่นอนแต่ก็มักเป็นข้อสันนิษฐานมากกว่าโดยมีการสันนิษฐานว่าขนเรืองแสงของตุ่นปักเป็ดนั้นมีประโยชน์ในการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตมากกว่าสะท้อนออกไปซึ่งจะช่วยตุ่นปักเป็ดในการหลบนักล่าหรือเหยื่อที่ไวต่อแสงอัลตราไวโอเลตในเวลากลางคืนได้และในปีคริสตศักราช2010นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่านมของตุ่นปักเป็ดนั้นมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะได้หรือเรียกกันว่าซูเปอร์บักผู้ที่ติดเชื้อซูเปอร์บักนั้นมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมากเพราะว่าเมื่อแบคทีเรียมันเกิดการดื้อยาแล้วมันก็จะไม่สามารถมียาฆ่าเชื้อตัวไหนที่มากำจัดหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นได้โดยสาเหตุพวกนี้มักจะเกิดจากการกินยาต้านเชื้อแบคทีเรียหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินยาฆ่าเชื้อให้มากขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นหนทางใหม่ในการคิดค้นยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพต่อพวกซูเปอร์บักนี้ได้ตัวถัดมาตัวที่5แซนทรูหรือแซนเป็นโปเกมอนประเภทดินชนิดโปเกมอนหนูจุดอ่อนคือน้ำหญ้าและน้ำแข็งแซนทรูจะอาศัยอยู่ในเขตที่ฝนตกเบาบางเมื่อถูกภัยคุกคามจะม้วนตัวกลมเพื่อปกป้องส่วนท้องที่อ่อนนุ่มของเขาแซนชูนั่นก็มีอินสปิเรชันมาจากตัวซุนด้าแพงโกลินลินซุนด้าหรือที่เราเรียกกันว่าตัวนิ่มก็ได้ตัวลินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนลินซุนด้าหรือซุนด้าแพงโกลินนั้นก็เป็นหนึ่งในชนิดของตัวลินโดยลินซุนด้านั้นสามารถพบได้ที่พม่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาคาบสมุทรมาเลเซียเกาะสุมาตราเกาะชวาและเกาะบอร์เนียวโดยลักษณะตัวของตัวลิ้นนั้นจะมีตัวที่ค่อนข้างเตี้ยขาสั้นหางยาวปากยื่นยาวแหลมลำตัวมีเกล็ดแข็งทั้งตัวมีหูที่เล็กและหนาช่วยป้องกันพวกมดหรือปวกเวลาไปหาอาหารกินตัวลิ้นนั้นจะออกหากินตอนเวลากลางคืนปีนป่ายได้เก่งและเคลื่อนไหวบนพื้นดินได้อย่างคล่องแคล่วในตอนกลางวันนั้นจะพักผ่อนตามง่ามไม้ในโพรงหรือในจอมปลวกอาศัยได้ในภูมิประเทศหลากหลายชนิดทั้งป่าทึบป่าชั้น2ทุ่งหญ้าหรือแม้แต่พื้นที่เกษตรกรรมโดยในการหาอาหารของตัวลิ้นนั้นปากของตัวลิ้นจะไม่มีขากรรไกรจะหากินโดยการใช้ลิ้นที่มีความยาวถึง25เซนติเมตรแลบออกมาและตวัดจับมดและปลวกเข้าปากแต่ละมื้อลิ้นอาจกินปลวกได้มากถึง 200,000 ตัวและนอกจากนี้ขาของตัวลิ้นนั้นมีอุ้งเล็บยาวใหญ่และแข็งแรงมากที่ใช้ในการตะกุยและทำลายจอมปลวกในเวลาเกิดเหตุอันตรายตัวลิ้นจะม้วนตัวเป็นก้อนกลมเก็บท้องเก็บหัวที่เป็นจุดอ่อนไว้ด้านในนอกจากนี้ยังกางเกล็ดออกมาเป็นอาวุธได้อีกด้วยโดยขอบเกล็ดของตัวลิ้นจะค่อนข้างคมมากโดยศัตรูตัวฉกาจของตัวลิ้นนั้นก็คือมนุษย์เพราะตัวลิ้นนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดยาจีนและยาดองทำให้ตัวลิ้นหรือตัวนิ่มนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากตัวถัดมาอันดับที่6ได้แก่เออร์ซาริงหรือลิงกุมะเป็นโปเกมอนประเภทปกติชนิดโปเกมอนจำศีลจุดอ่อนคือต่อสู้จะพบเห็นลิงกุมะหาเหยื่ออยู่ตามต้นไม้ใหญ่ลำธารหรือที่ต่างๆในป่าโดยจะเดินในป่าทุกวันเพื่อรวบรวมเหยื่อน้องลิงกุมะก็คงเดาไม่ยากเลยใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรก็คือหมีสีน้ำตาลนั่นเองมีสีน้ำตาลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มของสัตว์กินเนื้อหรือคาร์นิวอร์จัดเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่มากโดยกระจายพันธุ์ไปในพื้นที่ต่างๆได้หลายที่ตั้งแต่阿拉斯加แคนาดารัสเซียหลายพื้นที่ในยุโรปและตามเทือกเขาหิมาลัยในอินเดียเนปาลจีนและตะวันออกกลางน้องจะมีขนสีน้ำตาลตลอดทั้งลำตัวมีปุ่มหรือเนินตรงหัวไหล่ขนและเล็บยาวมากมีจมูกที่ใหญ่แต่มีใบหูขนาดเล็กสีขนนั้นจะเข้มหรืออ่อนก็จะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่อาศัยอยู่รวมถึงขนาดตัวด้วยโดยหมีสีน้ำตาลนั้นมันก็แบ่งออกแยกย่อยไปได้อีกหลายชนิดโดยชนิดที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือหมีกริซลี่มีสีน้ำตาลนั้นกินอาหารได้หลากหลายมากถึงแม้จะเป็นคาร์นิวอร์แต่ก็สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในช่วงฤดูกาลที่อาหารสมบูรณ์อาหารโปรดของหมีสีน้ำตาลนั่นก็คือปลาแซลมอนและปลาเทาโดยเรามักจะเห็นในหนังหรือในการ์ตูนว่าน้องไปตบตามน้ำตกอยู่บ่อยโดยหากมีคนไปรบกวนบริเวณหรืออาณาเขตพื้นที่มันแม้กระทั่งมนุษย์ก็ตามมีสีน้ำตาลก็พร้อมที่จะสู้และโจมตีอย่างไม่กลัวโดยหมีสีน้ำตาลนั้นจะมีการจำศีลในช่วงฤดูหนาวจะใช้ระยะเวลาราวประมาณ2เดือนโดยใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมเอาไว้
ถัดมาตัวที่7 Chatot หรือ Pelarp เป็นโปเกมอนปกติบินได้เป็นชนิดโปเกมอนตัวโน้ตจุดอ่อนคือไฟฟ้าน้ำแข็งและหินโดยความสามารถของ Chatot นั้นสามารถส่งเสียงร้องให้เหมือนฝ่ายตรงข้ามได้เพื่อให้ไม่ถูกทำร้ายเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็จะนึกว่าเป็นพวกเดียวกันแชทท็อตนั้นมีลักษณะคล้าย Yellow Collared Lovebird หรือนก Lovebird หน้ากากดำนก Lovebird หน้ากากดำเป็นชนิดหนึ่งของนก Lovebird นก Lovebird คือนกแก้วชนิดหนึ่งมีสีสันที่สดใสมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบแอฟริกาตะวันออกและมาดากัสการ์นกชนิดนี้มักจะชอบอยู่อาศัยเป็นคู่คอยดูแลกันและกันจึงได้ชื่อว่า Lovebirdโดยนกเลิฟเบิร์ดมีสีสันที่สดใสและหลากหลายมากในส่วนของแชทท็อตนั้นหรือเพลาร์ฟเป็นนกเลิฟเบิร์ดชนิดหน้ากากดำคอเหลืองมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือของแทนซาเนียเท่านั้นมีสีดำที่หัวถึงคอเหมือนใส่หน้ากากอยู่มีสีขาวรอบดวงตาจะงอยปากเป็นสีแดงสดใสตรงคอและอกเป็นสีเหลืองและไล่ลงมาเป็นสีเขียวอ่อนปีกและหางเป็นสีน้ำเงินส่วนขาและเท้าเป็นสีเทาก็สีจะค่อนข้างตรงกับตัวแชทท็อตหรือตัวเพลาฟมากเลยยกเว้นตรงเท้าเนาะที่ของเพลาฟจะเป็นสีเหลืองและก็มีแผงคอเสริมสีขาวมานิดหน่อยและต่อมาคาเตอร์ปี้เป็นโปเกมอนแมลงชนิดโปเกมอนหนอนจุดอ่อนก็คือไฟบินและหินคาเตอร์ปี้นั้นสามารถปล่อยกลิ่นรุนแรงจากหนวดบนหัวไล่ศัตรูเพื่อปกป้องตัวเองได้และคาเตอร์ปี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากหนอนผีเสื้อและเป็นหนอนผีเสื้อของผีเสื้อพันธุ์ Eastern Tiger Swallowtail เป็นผีเสื้อที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกพบตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วงชอบกินน้ำหวานจากดอกไม้โดยตัวผู้นั้นจะมีลายคล้ายลายเสือมีพื้นสีเหลืองสีดำคาดปีกฝั่งละ4เส้นในส่วนของตัวเมียนั้นอาจจะมีสีเหลืองหรือสีดำก็ได้โดยถ้ามีสีเหลืองจะลักษณะคล้ายตัวผู้แต่จะมีจุดสีน้ำเงินแต้มเพิ่มขึ้นมาส่วนสีดำนั้นก็จะมีความเข้มเกือบจะดำสนิทเจ้าคาเทอร์ปี้นี้เป็นระยะหนึ่งของน้องผีเสื้อนี้นั่นก็คือระยะหนอนนั่นเองโดยหนอนของผีเสื้อชนิดนี้ระยะแรกก็จะมีสีน้ำตาลจนมาถึงช่วงวัยที่กำลังจะเป็นดักแด้หนอนสีน้ำตาลตัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหนอนสีเขียวสดใสนุ่มนิ่มแบบคาเทอร์ปี้ก็เหมือนกับคาเทอร์ปี้ที่พอกลายร่างแล้วก็จะกลายเป็นบัตเตอร์ฟีที่มีลักษณะเป็นผีเสื้อเหมือนกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวขอเบรกไว้ที่8ตัวก่อนแล้วกันนะเรายังเหลือโปเกมอนที่มีอินสไปร์มาจากสัตว์อีก8ตัวรอติดตามกันพาร์ทหน้านะคะยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ